เราจะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับในกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7นะครับครั้งที่แล้วผมได้แบ่งปันในในเรื่องที่เกี่ยวกับคิตจักรที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามาช่วยกันสร้างคิตจักรในแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะมาเล่าต่อว่าแล้วเราจะเดินหน้าคิดจักรของเราอย่างไรให้เป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดให้เป็นฐานน้ำที่คนจำนวนมากได้รับผ่อ์ โดยน้ำพระทัยของพระเยซูผู้เป็นศรีรษะของกิตจ,จักรนะครับแต่ในเช้านี้เนี่ยผมอยากจะพาพี่น้องมาเดินเดินหน้าเลยกิจการบทที่สองมาอีกเก้าหนึ่งนะครับในกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7เป็นช่วงเวลาหลังจากที่กิตจ,จักรได้เริ่มก่อตัวขึ้นในบทที่2ข้อ4,4,7 7เจนี่ยจบลงที่กิตจ,จักรก็ก,ก่อตัวขึ้น พระพรของพระเจ้าก็ลังไหลเข้ามาในคิสจกักรแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนั้นมาจนถึงบทที่6นี้นะครับเราจะอาจ่านเรื่องนันก่อนในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกําลังเพิ่มจํานวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเพราะบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจําวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกัน แล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยเพระวจะนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันกิจด้านพระวจนะ คนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโรโครัสนิคานโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาอชาวเมืองอันติโอคซึ่งเป็นคนเข้ารีดในศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอากาัครทูตแล้วอาาัครทูตก็อธิษฐาน วางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจะนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือนี่คือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นคำสําคัญที่เกิดขึ้นคือมันเกิดปัญหาละ มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนในหมู่คนที่เชื่อพี่น้องครับปัญหาเนี่ยถ้าถูกแก้ไขนะฮะไม่ถูกละเลยถูกจัดการอย่างดีเนี่ยปัญหานี้ก็จะกลายเป็นพระพรอนแต่ถ้าปัญหาถูกละเลยไม่ถูกแก้ไขจัดการให้ดีปัญหานั้นจะกลายเป็นพระเพลิง จากพระพรกลายเป็นพระเพิงเลยเพราะปัญหาไม่ถูกจัดการไม่ถูกแก้ไขอาจจะถูกปัดไว้เก็บไว้ใต้พรมถูกซ่อนไว้ในลิ้นชักถูกซ่อนไว้ในความคิดในอารมณ์ในจิตใจวันหนึ่งมันก็จะลุกระเบิดออกมากลายเป็นพระเพิงโอข้อคำเทศนาในเช้าว,วันนี้คือแก้ปัญหาให้เป็นพรไม่ใช่ให้เป็นพระเพิงกิจจักเติบโตขึ้นมา พร้อมกับปัญหามากมายมีคนหนึ่งกล่าวไว้โดยติดตลกเล็กน้อยบอกว่ามีข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอกข่าวดีคือมีคนจำนวนมากอยู่ในโบสถ์และข่าวร้ายคือมีคนจำนวนมากอยู่ในโบสถ์ข่าวดีและข่าวร้ายฟังดูคล้ายกันไหมครับนั่นกำลังจะบอกว่าเมื่อมีคนมากขึ้นปัญหาก็ มักจะมากขึ้นด้วยเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่พระกัมพีตอนนี้ได้ให้ภาพกับเราว่าจํานวนคนนั้นเพิ่มมากขึ้นเหล่าผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นปัญหาที่ดีที่หลายขิตจักอยากจะให้เกิดจริงๆคือมีคนมากขึ้นผมเชื่อว่าคนที่เป็นศีบาลคงจะยอมให้เห็นปัญหาจากการมีคนมากขึ้น มากกว่าจะเห็นปัญหาจากคนที่ไม่มากขึ้นเลยในโบสถ์หรือน้อยลงเรื่อยๆในคิสจักรเวลาเราเห็นคนมากขึ้นแน่นอนเราจะมีอาจจะมีความกังวลใจมีความรู้สึกบางอย่างว่าจะมีความต้องการมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่บ้างในเหตุการณ์พระกัมพีตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เกือบ2,000ปีที่แล้วเนี่ย เกิดขึ้นณที่ไกลจากประเทศไทยมากมายเลยนะครับมีคนธรรมดา120คนทั้งชายเยอะและหญิงคนเก็บภาษีชาวประมงแม่บ้านคนธรรมดาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนโลกนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเขาได้สร้างชุมชนขึ้นมาเขาเป็นขบวนการเป็นกลุ่มคนที่ลุกขึ้นทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดินแดนปาเลสไตน์ และสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนี้เดินทางจากถนนดินปาเลสไตน์ไปยังพระราชวังในอาณาจักรโรมและไหลไปสู่ป่าเขาในแอฟริกาไปยังที่ห่างไกลความเจริญที่สุดและมาถึงประเทศไทยนั่นคือกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูนับจากเมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้วพวกเขามีชื่อว่าคริสเตียนและพวกเราวันนี้คือผลผลิต คือผลแห่งความทุ่มเทและความเชื่อของพวกเขาทั้งหลายเมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้ว120คนในวันเพนทคอสที่เขาเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ไปรอคอยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์บนห้องชั้นบนมี500คนที่พระเยซูได้พบก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จาก500คนนี้มี120คนที่เชื่อฟังและมั่นใจในสิ่งที่พระเยซูสั่งเขาเดินทางกลับเข้าไปในเยรูซาเลม็มขึ้นห้องชั้นบน แม้เขาอาจจะมีความกังวลใจความหวาดกลัวว่าเขากลับเข้ามาสู่ดินแดนที่มีความขัดแย้งและดินแดนที่อาจจะจ้องที่จะทำลายคนที่เชื่อในทางของพระเยซูแต่เขาเชื่อฟังและเขารอคอยของขวัญล้ำค่าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดเสด็จลงมาและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาวันนั้นกลายเป็นมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นเป็น3,000ันคนบทที่2ข้อ47ลงท้ายที่เราได้อ่านเมื่อครั้งที่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันแม้ในเวลาต่อมามีการข่มเหงมีความมีคนเชื่อเพิ่มมากขึ้นบรรดานักการาศาสนารู้สึกไม่พอใจมีความวันเกรงว่าเรื่องราวที่บอกพระเยซูทรงฟื้นจะกลายเป็นความเชื่อจะเป็นการเป็นการยอมรับเขาพยายามปิดปากพยายามจะทำให้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องโกหกว่าสาวกขโมยพระศพพระเยซู เขาเรียกเปโตรกับยอนมากำชับแล้วก็ขู่เข็นว่าอย่าพูดเรื่องพระเยซูฟื้นจากความตายแต่เปโตรกับยอนตอบด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องพูดสิ่งที่เขาได้เห็นประจักษ์กับตาและพระเจ้าทรงอวยพรให้กิจจานั้นทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกบทที่4ข้อที่4พระคัมภีร์บอกว่ามีผู้ชาย5,000คนที่ต้อนรับพระเยซูในเวลานั้นถ้าเราลองนึกดูว่าสังคมเวลานั้นเนี่ย คนในครัวเรือนก็มักจะมีความเชื่อเดียวกันกับหัวหน้าครัวเรือนเมื่อลองคาดการดูอย่างคร่าวๆเขาก็คาดการว่าจำนวนคริสเตียนน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นคนในเวลาเพียงแค่ไม่นานนักหลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในบทที่5ข้อที่14พระคัมภีร์ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งในแพทย์ลูการได้บันทึกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าชายหญิง จำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนพระกัมพีกิจการมักจะบันทึกประโยคแบบนี้เป็นระยะระยะในแพทย์ลูกาที่บันทึกเรื่องราวของกิจการอัครทูตเนี่ยก็จะเขียนหรือประโยคคล้ายๆอย่างนี้ทุกครั้งที่เหมือนเป็นการจบซีนแต่ละซีนจบองค์แต่ละองค์แล้วมักจะจบบอกว่าจํานวนคนก็เพิ่มมากขึ้น จำนวนคนก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นบทที่6ข้อที่หนึ่งที่เราอ่านมาสักครู่นี้เนี่ยเปิดฉากประโยคบอกว่าในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกําลังเพิ่มจํานวนขึ้นพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกที่พระกัมพีได้ใช้คําว่าสาวกนี่เป็นครั้งแรกที่พระกัมพีบันทึกโดยใช้คําว่าสาวกจากทั้งหมด28ครั้งที่ปรากฏในหนังสือกิจาการนี่เป็นครั้งแรกเลยโอ้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากว่า เขาได้คิดคำศัพท์นี้ขึ้นมาถ้าแปลตามตัวแปลว่าผู้เรียนรู้สาวกคือผู้เรียนรู้เขากําลังคน้นเพราะเขาคือคนที่กำลังเรียนรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักกับพระเจ้าที่เขาเชื่อรู้จักกับเรื่องราวใหม่ที่พระเยซูฝากเอาไว้เรียนรู้จักพระวจนะในพระกัมภี์เดิมแล้วพระวิญญาณเปิดเผยจนเขาเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเขากําลังเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตใหม่เขากําลังเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตสมกับการเป็นผู้เชื่อ เขากําลังเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าการข่มเหงเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูผู้ที่กําลังเรียนรู้ผู้ที่กําลังฝึกแบกกังเขนตามพระเยซูไปข้อที่หนึ่งบอกว่าสาวกกําลังเพิ่มมากขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเราพบว่ามียิวสองอย่าง มียิวสองกลุ่มอยู่ในเวลานั้นในบรรดาหมู่คนที่เชื่อคือยิวที่พูดกรีกกับยิวที่พูดฮีบรูเวลานั้นเนี่ยผู้เชื่อในยรูซาสเล็มนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆเลยคือยิวฮีบรูกับยิวกรีกซึ่งยิวสองกลุ่มนี้เนี่ยมีความขัดแย้งกันไม่ค่อยลงรอยกันมายาวนานก่อนยุคเริ่มต้นคริสจักรซสอีกทั้งคู่เป็นชาวยิวแต่ยิวพวกหนึ่งนั้นพูดฮีบรู เป็นยิวดั้งเดิมในดินแดนปาเลสไตน์เป็นยิวที่พูดภาษาอารามิอิกแล้วก็ใช้พระคมภีร์เป็นภาษาฮีบรูภาษาศักดิ์สิทธิ์ยิวดั้งเดิมอีกพวกหนึ่งเป็นยิวที่รับอาวัฒนธรรมกรีกเข้ามาหรือเรียกว่าพวกเฮเลนิสเป็นกลุ่มยิวจำนวนที่เดินทางกลับมาภายหลังมาจากดินแดนปาเลสไตน์มาจากดินแดนไกลเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์ยุคหลังเป็นยิวที่ใช้ภาษากรีก ในชีวิตประจําวันอ่านพระคัมภีร์สบับเซฟทัวจินซึ่งแปลจากฮีบรูเป็นกรีกอ่านคนละเล่มกันนะครับคนนึงอ่านพระธรรมพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาฮีบรูอีกกลุ่มหนึ่งอ่านพระคัมภีร์ที่เป็นภาษากรีกพวกยิวกลุ่มหลังถือกลุ่มเฮเลนิสเนี่ยก็มักจะถูกดูหมิน่นดูแคลนจากคนยิวที่ใช้ภาษาฮีบรูที่เป็นคนยิวดั้งเดิมที่อยู่ในดินแดนนั้น พี่น้องความแตกต่างของยูสองกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งทั้งผู้เป็นผู้เชื่อนะครับความแตกต่างของสองกลุ่มนี้เนี่ยไปไกลกว่าเพียงแค่ภาษาที่เขาใช้แต่เขามีความแตกต่างกันในวัฒนธรรมด้วยเขามีความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตเขามีความแตกต่างกันในค่านิยมเขามีความแตกต่างกันในวิธีคิดยู you ที่พูดภาษากรีกเนี่ยเขาไม่ได้มีเพียงแ,แค่พูดกรีกแต่เขาประพฤติตัว ประพฤติตนตามแบบชาวกรีกด้วยและคนยิวที่ผู้ที่ใช้ภาษาฮีบรูไม่เพียงแต่เขาพูดภาษาอารามีอีกอ่านพระคัมีฮีบรูเนี่ยแต่เขายังฝังแน่นด้วยวัฒนธรรมฮีบรูทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้ต่างเพียงแค่ภาษาแต่เขาต่างกันในที่มาของพวกเขาวัฒนธรรมเบื้องหลังชีวิตของพวกเขาแต่เขามีตัวร่วมเดียวกันคือเขาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่พี่น้องครับเราเห็นข้อคิด ใน,ในข้อแรกเลยว่าแม้เขาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเหมือนกันแต่ตัวตนเก่าของเขามันยังติดมาด้วยเขายังพาตัวตนเก่าของเขาตามเข้ามาในโบสถ์ด้วยแล้วเขาก็เริ่มขัดแย้งกันฟังดูแล้วคุ้นคุ้นเหมือนเราในสมัยนี้ไหมครับผ่านมาเกือบสองพันปีเราเป็นคริสเตียนเหมือนกันเรามีความเชื่อในพระเยซูเหมือนกัน เราเชื่อในกังเขนอันเดียวกันไหมครับพระเยซูองค์เดียวกันไหมครับเราไปสวรรค์ที่เดียวกันไหมครับเหมือนกันเลยเราอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันด้วยแต่บางคนบอกว่าไม่ไม่อาจารย์ผมอ่านฉบับคิงเจมส์เท่านั้นมันศักดิ์สิทธิ์อกโอ้ยคุณเชยผมอ่าน NIV วมันทันสมัยกว่านิดนึงเีกคนบอกโอ้ยไม่ผมอ่านพระคัมภีร์ไทยฉบับ1971หนึ่งภาษามันคลัง บอกโอ้อยคุณเชยผมอ่าน2011ทันสมัยกว่าเราไม่เพียงแต่เชื่อพระเยซูเดียวกันนะแต่เราทุกคนต่างมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยเรามาจากสังคมคนละวัฒนธรรมกันบางคนมาจากบ้านที่เป็นคนจีนก็จะยึดถือเอาความเป็นวัฒนธรรมจีนเราคือเชื้อสายเราคือเลือดมังกรพอมาถึงโบสถ์เจอคนไทยโอ้โห หวงนังถ้าเป็นคนแท้จีวจะรู้แปลว่าอะไรเห็นหน้าคนไทยโอ้ห่วงนังห่วงนังแปลว่าคนคนป่าใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกคนไทยอย่างนั้นใช่ไหมเรียกคนต่างประเทศใช่ไหมเราเป็นคนจีนมาถึงโบสเราเจอโ้ยคนไทยโอยคนอีสานโอ้ยคนแหมไม่ไม่เท่กันเราต่างมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน บางคนเรียนมาเราเป็นเรียนนอกเราจบนอกมาบางคนจบแถวแถวนอกเขตเทศบาลนิดหน่อยจบนอกเหมือนกันเราก็มีความแตกต่างกันในวัฒนธรรมบางคนเกิดมาเป็นลูกหลานทหารโตมาในวินยัยระเบียบวินัยอย่างมากบางคนโตมาในครอบครัวศิลปินซปเปอร์ชิลจ์เรามีความแตกต่างกันในวัฒนธรรมเบื้องหลังที่เราเกิดมาแต่พี่น้องครับ เราจะเกิดมาเป็นแบบไหนนั้นไม่สําคัญเราจะแตกต่างกันขนาดไหนนั่นเป็นเรื่องที่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ขอให้เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูเมื่อเรามาอยู่ในคิสจักรของพระเจ้าเราเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมครับเรามีเลือดอันใหม่ที่พระเยซูถ,ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วเรามีนามสกุลใหม่วงพระคริสต์เรียบร้อยใช่ไหม เรามีสกุลใหม่เกิดขึ้นแล้วนายสลันวงวานพระคริสตเรามีสกุลเดียวกันคือพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะของคิสตจักรและของตัวเราแต่พี่น้องครับขอให้เราระวังให้ดีถ้าเราไม่ระวังไอ้ตัวตนที่เราพาเข้ามาในโบสถ์ซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันอาจจะนำความขัดแย้งมาให้เราก็ได้บางคนบุค,คลิกไม่เหมือนกัน บางคนเงียบขรึมบางคนเฮฮาบางทีเราก็อาจจะเธอจะเฮฮาไปไหนเนี่ยเสียงดังจริงเลยหนกโหบางคนเธอจะเครียดไปทําไมขอฉันหัวเราะต่อยอีกหน่อยได้ไหมเราทุกคนต่างม,มีความแตกต่างกันเลยบุค,คลิกเมื่อสักครูน่นี้ลูกชายผมบอกว่าป้าไม่เคยชอบเสียงดังเลยตอนน้ำมศการคือเขาเป็นคนชอบฟังเพลงประเภทแบบเพลงคลาสสิกเพลงเบาๆอะไรอย่างนี้นะเขาบอกป้าเสียงดังบอกไม่เป็นไรลูก อลองลืมๆเรื่องเสียงดังไปหน่อยนะเราก็ดูที่เนื้อหาแล้วก็ลมะมัสการพระเจ้าเขามีความแตกต่างเขามไม่ชอบเสียงดังบางคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำไมเสียงเบาเงน,น,น,นเลยวันนี้ขอมันๆหน่อยได้ไหมช่วยเร่งวารุณหน่อยได้ไหมเรามีความต่างกันฐานะเราก็ต่างกันใช่ไหมบางคนก็ยากจนบางคนก็ร่ํารวยเรามีรสนิยมต่างกันไหมครับบางคนกินอาหารแบบตะวันตก บางคนต้องจกอะไรบางอย่างถึงจะอร่อยบางคนชอบล้อมวงกินเป็นถาดถาดจิ้มจิจก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 จิ้มจิ้มถึงจะอร่อยบางคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่มีสุขาอนามัยเราต้องแยกจานโอ้พี่น้องครับที่ไดจากยิ่งเพิ่มมากขึ้นความแตกต่างก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวถ้าโบสถ์มีอยู่20สิบคนอาจจะมีความคล้ายกันมากไม่มีปัญหาอะไรเลย เรามีตัวร่วมหาตัวร่วมง่ายมากจะไปเที่ยวไหนก็ตัดสินใจกันแปบ๊บเดียวก็จบแต่เมื่อที่จดจักมีคนจํานวนเพิ่มมากขึ้นจะไปเที่ยวไหนก็จะไม่มีใครเชื่อตรงกันผมก็มักจะบอกทีมงานเสมอว่าอย่าพยายามหาวันที่ทุกคนหยุดตรงกันเลยไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่มีทางที่ทุกคนจะว่างตรงกันเพราะมันจะไม่มีทางว่างตรงกันอย่าพยายามเลยหาที่ที่ถูกใจคนทุกคนไม่มีทางเพราะว่าจะมีความแตกต่างกันแต่พี่น้องครับขอให้เราได้ตระหนักอีกสักครั้งหนึ่งว่า แม้เราแตกต่างกันขนาดไหนแม้คนข้างๆนัน่าจะต่างกันขนาดไหนแต่เราเป็นพี่น้องกันอเมนไหมครับต่อให้เขาสวยไม่เท่าเรา <c oughs> เขาก็เป็นพี่น้องที่เรารักโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความแตกต่างกันแต่พี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่เชื่อเขาแตกต่างกันเขาขัดแย้งกันเขามีความไม่ลงรอยกันเขารู้สึกว่าแม่ไม้ชาวกรีกถูกละเลย คนของเขาคนของคนของยิวกรีกถูกละเลยไม่ถูกแจกอาหารเราไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากคนมันมากขึ้นจริงๆจนดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะเกิดจากระบบการทํางานที่ยังตั้งตัวไม่ติดเพราะว่าอคาคาทูก็อาจจะไม่ได้คาดคิดหรอกว่าจะมีคนเพิ่มมาเร็วขนาดนี้อาจจะเกิดจากความขาดแคลนเวลานั้นซึ่งมีความกระดานอาหารเกิดขึ้นจนการแจกจ่ายอาหารมันไม่ทั่วถึงจริงๆแต่พี่น้องครับ ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแม่ไม้ของพวกเขาถูกละเลยถูกไม่แจกอาหารและเมื่อเราอ่านไม่มีจนจบในเจข้อนี้นะครับพอเขาแก้ปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยแก้ปัญหาจบพระมีบอกว่ามีคนจนํานวนมากเชื่อเพิ่มเงินไปอีกมีคนบอกในมีบทความนนึนพรอ่านแล้วก็ตลกดีเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับการเติบโตที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอ่านดูเขาก็บอกว่านี่ไง พระพีบริบทเนี่ยเขาแก้ปัญหาที่แม่ไม่ไม่ถูกแจกอาหารทิจจักรก็เติบโตขึ้นเลยเขาก็กําลังบอกว่าบางทีการเติบโตของทิจจักเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการพยายามไปโหงกระพือไปสร้างแคมเปญอะไรสับสนวุ่นวายก็ได้แต่อาจจะเกิดจากการเอาใจใส่ดูแลคนให้ทั่วถึงเพียงเท่านี้ทิจจักก็เติบโตเพราะว่าชุมชนของพระเจ้า มันน่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นจนคนอยากจะมาอยู่ด้วยอยากจะมาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าพี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันปัญหาดูเหมือนเล็กน้อยมากแจกอาหารไม่ทั่วถึงสมมติวันหนึ่งเรามีกินอาหารเที่ยงพี่น้องในกลุ่มซีด้าไม่พอใจพี่น้องในกลุ่มดูลอสเนื่องจากพี่น้องในกลุ่มซีด้าได้รับการแจกอาหารไม่ทั่วถึงข้าวไม่พอจนเกิดความขัดแย้งกัน เป็นไปได้ไหมครับทําไมเธอได้อาหารมากกว่าทําไมกลุ่มฉันไม่ได้กับข้าวเมนูนี้ทําไมข้าวเธอดูนุ่มกว่าข้าวของกลุ่มของฉันเป็นไปได้ทีเดียวโอ้พี่น้องครับเป็นไปได้หมดเลยในการเกิดปัญหาขึ้นแต่วันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาแก้ไขกันจนคิดจักก็จเจริญเติบโตในข้อหนึ่งพูดต่อว่าพวกยิวที่พูดกรีกพากันบน่นติเตียน พวกยูด้พูดทีบรูเพราะบรรดาแม่ม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการแจกอาหารประจําวันคำว่าบ่นติเตียนคํานี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยเป็นคําเชิงลบเป็นคําเชิงลบเลยนะครับเป็นคําเดียวกันกับที่ท,ที่พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกของพันธสัญญาเดิมเนี่ยใช้ในเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลบ่นต่อว่าโมเสสในถิ่นทุรกันดารอภิบทที่16นะครับข้อ7บอกว่า ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นระสริของพระยาเวเพราะพราเว,ว,าเวทรงได้ยิงคำี่ท่านบ่นต่อว่าพระองค์เราทั้งสองเป็นใครเล่าพวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเรากรารอิษีบทที่20บทที่1 4ข้อ26 27บอกว่าแล้วพระยาเวตรัสกับโบเสและอาโลนว่าเราจะทนต่อชุมนุมชนชั่วร้ายนี้ที่บ่นว่าเราน,านานแค่ไหนเราได้ยินเสียงบ่นว่า ของคนอิสราเอลซึ่งบ่นว่าเราโอ้โหข้อเดียวนี้บ่นว่าสามรอบเลยนะครับนี่คือคํเทียกว่าคัณพีใช้เป็นคําเดียวกันบ่นต่อว่าคําเดียวกันเลยคนอิสราเอลวลนนั้นเขาบ่นต่อว่าโมเสสบ่นต่อว่าพระเจ้าและพี่น้องครับไม่ว่าการบ่นต่อว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในสายพระเนรพระเจ้า พระัมพีเดิมไม่เคยมีสักครั้งที่อิสราเอลนั้นบ่นต่อว่าพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเขาไม่มีสักครั้งเดียวทุกครั้งที่เขาบ่นต่อว่าพระเจ้าพระพรหายไปจากชื่อของเขาเลยเพราะพระเจ้าไม่รับรองคําบ่นต่อว่าต่างๆพี่น้องครับเวลานี้เหตุการณ์คนยิวที่พูดกลีกเริ่มบ่นต่อว่าบรรดาอัครทูต แล้วสิ่งที่เห็นตอนนี้คือเขาไม่ได้ไปบ่นต่อว่าอัครทุนนะครับเขาไม่ได้ไปบ่นต่อว่ากับผู้นําเท่านั้นนะครับแต่เขาพัพี่บอกว่าเขาบ่นต่อว่ากันและกันเขาบ่นติเตียนอีกพวกหนึ่งเขาเริ่มเปิดสงครามระหว่างกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งกันมีรากบางอย่างที่มากกว่าแค่แม่ไม้ไม่ถูกแจกอาหารคือความแตกต่างกันเขาเริ่มเปิดไฟโยนไฟเข้าหากัน พวกเขาเริ่มบ่นต่อว่ากันกันและกันที่น้องการบ่นต่อว่านะครับหรือการบน่นติเตียนบนตำหนินี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเสนอแนะที่น้องว่าจริงไหมครับเนื้อหาอาจจะเรื่องเดียวกันเลยแต่ท่าทีวิธีการคนละแบบกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในทิศทางการบ่นต่อว่าคืออาจจะบ่นข้าหากันแต่การเสนอแนะคือการ บอกขึ้นไปยังข้างบนบอกขึ้นไปยังผู้รับผิดชอบบอกขึ้นไปยังคนที่สามารถแก้ไขได้การบ่นต่อว่านั้นมาจากท่าทีของการรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียประโยชน์รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกบางทีโกรธเคืองบางทีชิงชังบางทีมีอคติบ่นต่อว่าและเป็นท่าทีของการมุ่งทำลายแต่การเสนอแนะนั้นเป็นท่าทีของการอยากไดเห็นชุมชนดีขึ้น อยากเห็นงานพระเจ้าดีขึ้นมีแต่ความรักความห่วงใยความปรารถนาดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราไม่เห็นด้วยเมื่อเรามองเห็นปัญหาในคิดจักของเราเมื่อเรามองเห็นปัญหาในครอบครัวเมื่อเรามองเห็นปัญหาในชุมชนเมื่อเราประสบปัญหาอะไรก็ตามให้เราเสนอแนะไม่ใช่บ่นต่อว่าเอมนไหมครับอย่าบ่นตีเตียนอย่าบ่นต่อว่าอย่าบ่นกันและกัน แต่ขอให้เราช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงผมยังนึกถึงประโยคที่ไปเจอมาเสมอที่เขาบอกว่าจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดเมื่อมีความมืดเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาหลายคนเลือกที่จะบ่นดา่าบ่นดา่าบ่นดา่าบ่นดา่นดาแต่ขอให้เราแทนที่จะบ่นดา่าให้เราเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงดีกว่า ด้วยการจุดตะเกียงของเราจุดเทียนของเราแม้มันดูเล็กน้อยแม้มันดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ได้สร้างแสงสว่างขึ้นมาและถ้าเราช่วยกันล่ะคนละดวงคนละดวงคนละดวงมันจะเป็นความสว่างที่ชัดเจนอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราบ่นต่อว่าปัญหาพี่น้องครับความมืดไม่เคยหายไปไหนเมื่อเราบ่นต่อว่าแต่ถ้าเราจุดเทียนจุดตะเกียงเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเสนอแนะเริ่มต้นลงมือทํา การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแน่ๆเอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราเห็นปัญหาในโบสถ์นะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวครับคิดจักของเรานั้นอยากฟังปัญหามากเราอยากรู้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโบสถ์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านทุกปัญหาในกลุ่มแคร์ของท่านทุกปัญหาในครอบครัวของท่านทุกปัญหาในชีวิตของท่านถ้าท่านมีปัญหาและท่านอยากจะเล่าให้กับคณะผู้นําฟังเราอยากฟังมากเราพร้อมจะฟังเรายินดีที่จะฟัง และเราจะอดทนฟังด้วยแม้ท่านบางีจะเล่าวนไปวนมาบ้างหรือเล่ายาวนานบ้างเราจะอดทนฟังเพราะเราอยากรู้เราอยากช่วยมีปัญหาอะไรในโบสถ์พี่น้องไม่ต้องกลัวครับบอกผมเลยบอกผมได้ทันทีบอกทีมผู้นำได้ทันทีผมมีช่องทางหลายช่องทางถ้าใครบอกว่าติดต่อผมยากเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ติดต่อจริง <c oughs> ผมติดต่อง่ายมากผมเปิดโทรศัพท์24ชั่วโมง ผมมีไลน์ผมติดต่อ Facebook ผมเช็คทุกอย่างผมมีหลายช่องทางที่ติดต่อได้ถ้าใครบอกติดต่อจานสลันไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ติดต่อจริงนะครับเพราะผมติดต่อได้ง่ายเพราะอะไรผมอยากจะรู้อยากจะช่วยเพราะเราเชื่อในพระคัมภีร์ว่าทุกปัญหามันจะนําพระพรมาถ้าเราแก้ไขได้ท่านจะมีปัญหาหนักขนาดไหนในครอบครัวในเรื่องส่วนตัวอยากเก็บไว้คนเดียวเอามาเล่าให้เราฟัง อย่างน้อยท่านได้ระบายออกมาเราพร้อมที่จะฟังผมพร้อมที่จะช่วยแล้วผมเชื่อว่าเมื่อมีคนแชร์ปัญหาภาระของท่านก็เบาไปแล้วครึ่งหนึ่งเ,เห็นไหมครับมีสุภาษิตสังเกตบอกว่าเพื่อนแท้ก็เหมือนน้ำหนักที่ถูกแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งการที่เรามีเพื่อนแท้ก็เหมือนเรามีคนช่วยแบกปัญหาเราเรามี ของอยู่ร้อยโลเราแบกคนเดียวก็ร้อยโลมีสองคนมาช่วยแบกก็เหลือคนละห้าสิบโลมีสี่คนช่วยแบกก็เหลือคนละยี่สิบห้าโลที่น้องเก่งเลขมากแล้วถ้ามีห้าคนเหลือคนละผมจะพูดไปเรื่อยๆดีไหมครับถ้ามีแปดคนเริ่มหายไม่ออก <laughs> ไม่ลงตัวถ้าเรามีเพื่อนแท้ปัญหาเราถูกแบ่งเบาภาระที่น้องครับขอให้เรารู้ว่าอย่าบน่น ขอร้องพี่น้องคุมปากเอาไว้มีปัญหาอย่าบ่นบอกพระเจ้าข้าบลงจะไม่บ่นข้าบลงจะร้องทูลพระเจ้าจะเล่าให้พระเจ้าฟังจะเล่าให้ที่โบสถ์ฟังจะพูดกับพี่เลี้ยงจะพูดกับทีมผู้นําเพื่อจะช่วยกันสร้างการเปลีๆๆ่ยนแปลงเอเมนไหมครับอ่านต่อไปข้อที่สองบอกว่าอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกัน เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วว่ามีความแตกต่างกันแล้วในกลุ่มสองพวกยวกรีกยวทีบรูเริ่มเปิดสงครามกันชนเปิดสงครามกันายในโบสถแล้วเราเห็นว่าเขาบ่นเรื่องอะไรบน่นเรื่องแม่ไม้ชาวกลีกถูกละเลยซึ่งผมคิดว่ารากปัญหามันมีมากกว่านั้นแต่เขาเริ่มและเรื่องเล็กๆคือเรื่องอาหารไม่พอเนี่ยกลายเป็นชนวนที่ปะทุค,ความขัดแยง้งแล้วก็เริ่มบ่นใส่กันล้สิ่งที่เราเห็น ก็คือว่าอัครทูตเนี่ยเข้ามาจัดการปัญหาที่น้องครับนี่คือสิ่งสําคัญมากของคิดสจักรที่จะเจริญเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องคือเมื่อมีปัญหาทีมผู้นําไม่ปล่อยปัญหาเอาไว้ไม่พยายามปัดปัญหาออกไปข้างทางไม่พยายามเก็บปัญหาไว้ใต้พรมแต่เข้ามาแก้ไขปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอัครทูตเนี่ยเรียกประชุมสาวก ซึ่งคำว่าสาวกคํานี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าฝูงฝูงชนเลยอะ่ะคนจํานวนมากคือเรียกประชุมอาจจะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือจํานวนมากที่มาที่เกี่ยวข้องก็มาประชุมกันมาคุยกันฉะนั้นพี่น้องครับผู้นําที่ดีเนี่ยจะไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ทิ้งคนไว้กับปัญหาจะไม่หนีปัญหาจะไม่ทิ้งปัญหาสมาชิกทะเลาะกัน ผู้นำบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องของเขาปล่อยให้เขาทะเลาะก,กันคนไหนชนะก็ดูแลต่อไปแพ้ก็ออกคนแพ้ก็ออกไปอ่อนแอก็แพ้ไปแต่ผู้นำจะไม่ใช่แบบนั้นผู้ลี้ที่ดีจะไม่ทอดทิ้งคนที่มีปัญหาสมาชิกทะเลาะก,กันผู้ลี้ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปไกลเกลี่ยเข้าไปนำความคืนดีนำการความถูกต้องการให้อภัยมาสู่กันและกันในครอบครัวก,ก็เช่นเดียวกัน ผู้น,นำครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่สามีเนี่ยเมื่อลูกทะเลาะกันลูกอิจฉากันพ่อแม่ต้องไม่ปล่อยประละเลยปัญหากษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างที่เราเห็นหลายอย่างที่ดีในกษัตริย์ดาวิดและมีหลายอย่างที่ไม่ดีด้วยหนึ่งนั้นคือการปล่อยประละเลยลูกนั้นมีลูกที่มีลูกเยอะแล้วก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันดาวิดนั้น เอาตัวออกมาจากปัญหาไม่เข้าไปจัดการบรรดาลูกๆที่ทะเลาะก,กันสุดท้ายปัญหานั้นบานปลายถึงกับเคนฆ่ากันเองครูรวีในคิดจักเด็กเมื่อเห็นเด็กทะเลาะก,กันขัดแย้งกันเราต้องไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ลูกฉันทะเลาะก,กันยังไงเดี๋ยวก็เลิกโบทแล้วแยกย้ายกลับบ้านพ่อแม่ไปแก้เองไม่ได้เราเป็นครูรวีเราต้องนําพาการแก้ปัญหาพาเด็กมาคุยกัน พาเด็กมาคืนดีกันไปคุยกับพ่อแม่นั้งสองฝ่ายบอกพ่อแม่พ่อแม่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันแต่พ่อแม่อย่าทะเลาะกันตามลูกนะคะพ่อแม่ต้องร่วมมือกันในการช่วยให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นมาเราต้องเป็นครูที่ดีเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเป็นผู้นำที่ดีที่น้องครับเราจะอยู่องค์กรไหนอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรอยู่ในครอบครัวอยู่ในโบสถ์เนี่ยเราต้องเอาใจใส่ดูแล เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาพ่อแม่ต้องลงไปคุกคลีกับลูกลงไปใช้เวลากับลูกเพื่อให้ลูกรับการแก้ไขถ้าเขามีปัญหาต่อกันสอนเขาดูแลเขาเราเห็นอาาัคราทูตในเวลานี้เขาลงไปแก้ปัญหาเขาไม่ปล่อยปัญหาเขาลงไปจัดการแล้วก็าทำยังไงต่อข้อสองพูดต่อบอกว่า อัครทุตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยเพระวจะนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรถ้าเราอ่านเพียงเท่ทานี้เราก็อาจจะตกใจอ้าวไหนว่าอัครทูตแก้ปัญหาไงเปิดปะตูเปิดประโยคแรกมาเราจะไปมัวแก้ปัญหาอาหารแล้วละเลยเพระวจะนะก็ไม่เป็นการสมควรที่น้องครับว่ากมภีร์ตอนนี้ ไม่ได้กับรบอกว่าอาัคาราทูนนั้นไม่สนใจปัญหาเดี๋ยวเราจะอ่านต่อไปว่าเขาจัดการปัญหาด้วยวิธีการอีกหลายอย่างแต่ในเวลานี้เป็นข้อคิดที่สําคัญมากว่าผู้นําที่เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเองทั้งหมดก็ได้ผู้นําที่ดีจะต,ต้องรู้ว่าควรทําอะไรในเวลานั้นๆมีอะไรต้องทําบ้างแล้วควรทําอะไรควรทําอย่างไรให้ดีที่สุด ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนทําทุกอย่างด้วยตัวเอง <_ skincare> ววเองวลานั้นเป็นเวลาที่คิดจักเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมาถ้าอย่างที่ผมบอกมอสักครู่นี้ว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีคนถึงเกือบสองหมื่นคนอ้้พี่น้องเยอะมากนะสองหมื่นคนนี่จุสนามกีฬาใหญ่ๆได้เลยเป็นเหมือนเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งเลยสองหมื่นคนคิดจักกำลังเพิ่งจะเริ่มยังไม่มีคำสอนที่ชัดเจนในหลายเรื่องทีเดียว ยังมีวัฒนธรรมยิวที่ยังติดตัวกันมาตั้งแต่กําเนิดของคนที่มาเชื่อในเยรูซาเล็มเวลานั้นมีอีกหลายอย่างต้องให้มีความชัดเจนแล้วอัครทูตเป็นกลุ่มคนเดียวที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้ในเวลานั้นเพื่อให้เขาสร้างที่จะจักให้เขาสอนต่อไปพระเยซูสั่งว่าจงสอนสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งจะไว้พระเยซูใช้เวลากับสาวกส,สามปีกว่าทายทอดความเข้าใจอะไรเยอะแยะมากมาย และอัครทูตก็รู้ว่านี่คือความสำคัญลำดับแรกที่พวกเขาจะต้องทำในคิดจักเวลานั้นฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ท่าทีของผู้นำอัคราทูตเะลานั้นว่าเขามองการแจกอาหารเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วมองว่าการเทศนาสำคัญกว่าผู้นำในฝ่ายวิญ,ญญาณจะไม่มองอะไรแบบนั้นจะไม่มองว่าโอ้โหการเสิร์ฟน้ำมันสำคัญน้อยกว่าการได้มาเทศนาไม่ ราะทุกงานมีความสําคัญเท่ากันแต่ผู้นําที่ดีต้องรู้ตัวว่าตัวเองมีเวลาจํากัดตัวเองมีแรงจํากัดแล้วควรจะต้องใช้เวลาใช้แรงกับสิ่งใดกันแน่มันมีหลายอย่างมากในโบสถ์ที่เราจะต้องทําในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันแต่ลเดือนแต่ละปีผู้นําคิดจักที่ดีก็จะต้องตระหนักว่าควรทําอะไรกันแน่ในเวลานั้นๆมีผู้นําพวกหนึ่งประเภทหนึ่ง ซึ่งชอบทำอะไรด้วยตัวเองเขาเรียกว่าผู้นำแบบ DIY ใช่ไหม Do it yourself คือ DIY ผู้นำแบบ DIY ทำเองหมดเลยทำให้หมดทุกอย่างซึ่งเมื่อก่อนนะ่ยผมเป็นคนแบบนั้นผมเป็นผมเป็นผู้นำแบบ DIY ทำเองหมดเลยชอบทำอะไรเองพิมพ์งานเองทำ PowerPoint เองจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดห้องเองเตรียมสอนเอง บางทีก็นำนำ้ำมศการเองเล่นกีตา้าเองนำอธิษฐานเองนำกิจกรรมเองเก็บขยะเองตั้งนาฬิกาเองอะไรหลายอย่างทำเองหมดเลยนับเงินเองเอาเงินเข้าแบ่งดูนูน่นดูนี่เองผมติดนิสัย DIY มากดู yourself มากแม้เป็นผู้นำมากขึ้นมากขึ้นก็ยังติดนิสัยชอบทำอะไรเองคนที่ใกล้ผมก็อาจจะพอเห็นวีแวลบ้างของการเป็นคนชอบทำอะไรเองแต่บางทีต้อง หักห้ามตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันต้องไม่ทําผมต้องบอกอังที่เป็นผู้จัดก,การบอกว่านาฬิกาข้างหลังห้องประชุมมันเดินไม่ตรงต้องคอยบอกทุกครั้งแต่จะไม่ไปตีนตั้งนาฬิกาเองแม้บางทีก็คันไม้คันมือก็แอบปีนขึ้นไปตั้งนาฬิกาเองต้องคอยบอกคนว่าเออแถวมันไม่ตรงนะแล้วก็พยายามหยิบหนมีมือไว้ไม่ไปนั่งจัดเก้าอี้เองเพราะว่าต,ต็ดมันจะติดนิสยัย แต่พี่น้องครับมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีแต่เราต้องรู้ว่าเราควรทำอะไรกันแน่ในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งในช่วงที่หลายเดือนก่อนที่มีโควิดระบาดใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นผมกับภรรยาและทีมผู้นำเนี่ยเราก็รู้นะว่ามีปัญหามีหลายคนประสบปัญหาเราก็อยากจะจัดการปัญหาอะไรเยอะแย,ยะมากมาแต่เรารู้ว่าเราทำเองไม่ได้ ผมไม่สามารถไปเยี่ยมทุกคนทุกบ้านทุกเวลาได้เพราะผมไม่ใช่พระเจ้าผมปรากฏตัวพร้อมกันในหลายที่ไม่ได้ผมมีความจํากัดในเวลาผมมีความจํากัดในในกำลังกายกําลังต่างๆในการทําทุกอย่างเองแต่ผมรู้ว่าพี่น้องมีปัญหาแน่ๆสิ่งที่ผมทําคืออะไรผมก็เริ่มต้นคุยกับทีมผู้นำว่าสํารวจหน่อยว่าในโบสถ์เราเนะี่ยมีใครมีปัญหาอะไรบ้างถามไปให้หมดแล้วว่ามีใครมีปัญหาอะไรบ้างรวบรวม,รวมปัญหาขึ้นมา ว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างใครมีปัญหาเศรษฐกิจใครมีปัญหาระดับรุนแรงใครมีปัญหาเล็กน้อยใครที่ตกงานใครที่ถูกปลดจากงานใครที่ต้องถูกตักบริเวรแล้วไปทํางานไม่ได้ใครมีปัญหาและปัญหานั้นคืออะไรเรารวบรวมปัญหาขึ้นมา <c oughs> ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็หาทางแก้ไขคอยดูคอยตรวจสอบเพราะว่าผมจะมัวไปเยิ้มเยียนจนไม,ไม่ได้เทศนาไม่ได้ เพราะเวลานั้นยังต้องเทศนาอยู่โบสถ์ยังต้องเปิดอยู่ยังต้องเตรียมเทศแล้วก็ต้องสอนเยอะขึ้นด้วยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าออนไลน์เยอะเหลือเกินต้องมีการคุยงานยังใช้เวลากับคนหลายคนอยู่เหมือนเดิมและที่ผมทําเพิ่มคือวันเสาร์ทุกทีเราพบกันเสาเว้นเสาในอธิษฐานใช่ไหมครับก็มีคนมามาสักยี่สิบคนบ้างสามสิบคนบ้างห้าสิบคนแล้วแต่ช่วงเวลาผมกับภรรยาก็เลยเริ่มอธิษฐานทางออนไลน์กับพี่น้องกันแล้วกัน ในทุกวันเสาร์ในช่วงที่เราถูกกักบริเวณไปไหนมาไหนกระลำบากก็มีคนมาร่วมอธิษฐานเป็นร้อยคนก็เพิ่มมีคนมากขึ้นด้วยฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรแต่มันกลำลังบอกว่าเราควรทำยังไงถ้าพี่น้องเป็นผู้นำพี่น้องจะต้องคิดให้ดีว่าเราควรทำอะไรในเวลาต่างๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำบางอย่างแต่ไม่ใช่การละเลย แต่หาทีมงานช่วยหาคนที่ช่วยเราในการทำให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขไปให้ได้พระกมีพูดต่อในข้อ3ถึงข้อที่6เนี่ยบอกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะาทิศตัวในการอธิษฐานและในภานกิจด้าน เพราะวจนะขขอหาก็พูดถึงคนก็ตั้งขึ้นมาเป็นสเตเฟนกับเพื่อนของพวกเขารวมแล้วเป็นเจคนนะฮะเป็นเจ็ดปจันบาลเนี่ยที่จะไปทำการแจกอาหารแก้ไขเรื่องอาหารไม่ทั่วถึงข้อ6คนทั้งเจก็มายืนต่อหน้าอัคราทูตอัคราทูตก็อธิษฐานวางมือบนตัวพวกเขานี่คือสิ่งที่เราเห็นมีความชัดเจนม่าของอาัคารทูตในการแก้ปัญหาในเวลานั้นเขา ให้ที่ประชุมบรรดาผู้เชื่อเนี่ยคัดเลือกคนมาเจ็ดคนและสิ่งที่น่าสนใจมากคือคนเจ็ดคนที่ตั้งมาเนี่ยที่น้องดูคุณสมบัตินะจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มปิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาให้มาทำอะไรครับแจกอาหารจึงพอจะคาดเดาได้ว่า ปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่แจกอาหารปัญหาอาจจะมีมากกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นจึงต้องการคนที่ชื่อเสียงดีคนยอมรับใช่ไหมไม่ใช่ตักไปแล้วเอ้ยพวกคีบลูตักให้กลีกกลีกไม่กิน <c oughs> ชื่อเสียงดีเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้โหนี่แจกอาหารนะครับและมีสติปัญญาด้วยนะตักเสร็จเอ้ยไม่เท่ากันเดี๋ยว <c oughs> โวยวาย มีวิธีตักให้มันเท่าๆกันตักยังไงใครก่อนมีสติปัญญาในการจัดการปัญหาโอวีนองครับนี่คืออัครทูตที่ไม่ละเลยปัญหาแต่แก้ปัญหาคือหาคนที่เหมาะกับสถานการณ์มาจัดการปัญหานั้นและปัญหาจบไหมครับจบเลยยิวกลีกยิวฮีบรูเลิกทะเลาะกันเลยเพราะว่ามีสเตเฟนและพวกพ้องของเขาเพื่อนๆสเตเฟนแอนด์เฟรนส์เนี่ย มาดูแลเพราะเป็นคนชื่อเสียงดีมีพระวิญญาณและมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเราต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาปัญหาอาจจะหนักอาจจะซับซ้อนอาจจะหลากหลายแต่พี่น้องเชื่อสิว่าในชุมชนของพระเจ้าจะมีบางคนสามารถแก้มันได้จะมีบางคนสามารถแก้มันได้อย่างแน่นอน พี่น้องครับผมดีใจมากที่ทีมรอบตัวผมเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาในหลายเรื่องทีเดียวเป็นคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์มีความเข้าใจในหลายเรื่องมากและผมจึงไม่ต้องไปจัดการปัญหาด้วยตัวเองในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเราต้องรู้ว่าเราก็ไม่ได้ทําเป็นทุกอย่างเราจะต้องหาคนที่เป็นมาจัดการปัญหานั้นๆให้เหมาะสม ในช่วงนี้โควิดที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังว่าผมก็รวบรวมข้อมูลใช่ไหมทีนี้พอมาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเริ่มให้การช่วยเหลือหลายหลายคนที่มีปัญหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนในสังคมที่มีปัญหาด้วยเราเริ่มจากการดูก่อนว่าในโบสเราทุกคนโอเคเรียบร้อยไม่มีใครมีปัญหาเกินและถูกละเลยแล้วแม่ไม้ายชาวกรีกของเราถูกดูแลแล้ว อาหารถูกแจกจ่ายแล้วคนมีการดูแลกันแล้วเราก็เริ่มมองไปในรอบบ้านเราเริ่มมองไปในที่ต่างๆในที่ชุมชนต่างๆและผมก็รู้ว่าผมกับภรรยาทาไม่ได้หรอกเราจะไปวิ่งแจกช่วยคนในทั้งอําเภอทั้งจังหวัดทั้งตําบลเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็เหมือนในพระกัมภีร์ทำเราก็ผมก็เลือกคนที่เหมาะสมในการมาดูแลพันธกิจนี้ แล้วก็เป็นที่มาของพันธกิจรักเพื่อนบ้านที่เราได้เริ่มต้นขึ้นมาทั้งกิจทั้งวีทั้ง, v, งครีนทั้งหนูทั้งบิก๊กห้าคนนี้เสียจไดไม่ได้เลือกให้ครบเจคนจะได้เหมือนในกลุ่มสเตเฟนแต่ถ้าเจคนที่มีคนหนึ่งถูกหิงขว้างตายเหมือนสเตเฟนเหมือนกันดีที่เลือกม,มาแค่หคนพอแล้วเขาก็เริ่มต้นในการประชุมกันผมก็ไปประชุมกับพวกเขาในตอนเริ่มต้น เพื่อจะช่วยให้ทิศทางช่วยให้ความเข้าใจช่วยให้กรอบหลักๆแล้วผมก็จบแค่นั้นเลยผมก็บอกพวกเขาว่าผมไม่ไต้ตัดสินใจอะไรให้นะเพราะว่าผมได้เหมือนอาคาทูเดเอามือวางบนพวกคุณเรียบร้อยแล้วคุณมีหน้าที่ในการไปคิดไปวางแผนและไปตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อให้งานของพระเจ้ามันจเจริญก้าวหน้าไม่ต้องมารอคำสั่งจ,จากผมผมจะอยู่ในกุ๊ปแ,แต่ผมจะไม่ตัดสินใจให้ โอ้พี่น้องมันก็น่าตื่นเต้นมากเพราะพวกเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาจริงๆไปหาข้อมูลไปทำการบ้านไปออกแบบไปคิดนน่นคิดนี่มาแล้วก็ทำจนทุกอย่างเรียบร้อยดีมากและพี่น้องครับผมมั่นใจว่าเมื่อเรามีปัญหาอะไรก็ตามในโบสถ์ของเราเราจะใช้วิธีแบบพักกัมพีอย่างนี้ในการแก้ไขปัญหาผู้นำจะต้องไม่ละเลยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ห้องน้ำมีกลิ่นแอร์ไม่เย็นพื้นไม่เงาเอี้ไม่นุ่มไฟไม่พอน้ำไม่พอเย็นไม่พอร้อนไม่พอปัญหาอะไรก็ตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้องความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาผู้นำของคิดจักรจะไม่ละเลยแต่ให้สัญญาเช่นกันว่าเราจะไม่ทำอะไรเองทั้งหมดเพราะว่าไม่อย่างงานคิดจักก็จะไม่เดินไปข้างหน้า แต่เราจะอยากจะให้พี่น้องได้มามีส่วนร่วมกันในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเอาความชํานาญของพี่น้องผมไม่รู้ว่าทำไมบรรดาสาวกู้งนี้เลือกสเตเฟนและพวกอาจจะเห็นอะไรบางอย่างว่าเขาเป็นคนที่มือนิ่งในการตักอาหารตักแล้วทุกทับทีมันเท่ากันตลอดเลยมีความนิ่งอาจจะเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ดีเพราะว่ากําลังทะเลาะก,กันหมาดๆทุกคนจ้องเลยเคนนี้มันจะตักอาหารมันจะตักดีจริงไหมเนี่ย อาจจะมีการจ้องอยู่ว่าตักจริงหรือเปล่าทําไมเนื้อมันต้องเท่ากันนะสามชิ้นเท่ากันนะลูกชิ้นห้าลูกเท่ากันหรือเปล่าอาจจะมีการจ้องจ้องกันอยู่เราไม่รู้ทําไมถึงนี้เลือกคนเจ็ดคนนี้แต่ที่แน่ๆคือเขาเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้เขาคือตัวจริงของการจัดการพี่น้องครับปัญหาแล้วก็ตามที่เกิดขึ้นในโบสถ์เราจะช่วยกันมีคนเขาศึกษาบอกว่า ในการทําให้กิจักมีสุขภาพที่ดีนะครับสมาชิกอย่างน้อยเนี่ย60%จะต้องมีส่วนร่วมในงานรับใช้ใดๆของคิสจักร60%จะต้องมีส่วนร่วมในงานใดๆก็ตามของคิสจักรที่น้องครับผมมั่นใจว่าคิสจักรของเรามีสุขภาพดีมากเพราะผมเชื่อว่า100%ของเราจะมีส่วนร่วม ในงานของพิศจกักรเองไหมครับท่านจะมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งลองดูที่ท่านจะมีส่วนร่วมอะไรก็ได้คําว่าอะไรก็ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรก็ได้ตามตวัวอักษรอะไรก็ได้ก็คือแปลว่าอะไรก็ได้ผมมาเชื่อใหม่ๆผมมีส่วนร่วมอะไรงานนั้นยากมากซับซ้อนและยากมากคือ ขนเก้าอี้ผมมีส่วนร่วมในโบสถ์งานแรกคือขนเก้าอี้เพราะผมเป็นเด็กตัวใหญ่ผมสามารถเอาเก้าอี้ซ้อนกันเจ็ดแปดตัวแล้วยกได้เมื่อก่อนตัวหนึ่งไม่ได้เบาอย่างนี้เนาะยกยกไปยกมาผมพอดีตัวใหญ่ก็เลยยกได้มีส่วนร่วมปูเสื่อมีส่วนร่วมไปซื้ออาหารกลางวันมีส่วนร่วมพิมพ์งานมีส่วนร่วมในการจัดเอกสารทำลายเอกสารทำอะไรก็ได้ มีส่วนร่วมเล่นละครเวที T, ผมก็เล่นเล่นเป็นตัวตลกซะส่วนมากพระเอกไม่เคยได้เล่นเลยนะครับมีตัวร้ายกับตัวตลกสองอย่างน่าผิดหวังมาก <c oughs> <c oughs> เล่นหมดเลยเล่นกีตาร์ในทีน้อซานก็เล่นนนาน้ำมศการก็ได้นะสอนพระคมพีเทศนาก็ค่อยๆมีส่วนร่วมมาเรื่อยๆฉะนั้นคําว่าอะไรก็ได้เนี่ยคือคาที่ผมเชื่อจริงๆว่าถ้าเราอยากจะเห็นคิจักมีสุขภาพที่ดี เราต้องมีส่วนร่วมในคิดจกักรผมรู้ว่าผมเสียงดีผมก็เลยไปพี่เลี้ยงเลยพาไปสมัครนักร้องประสานเสียงแล้วผมก็ไม่ทำผิดหวังนะครับเสียงก็ดีแหละแต่ว่า <c oughs> ดีนิดเดีย <c> ว <oughs> ดีนิดหน่อยพอจะร้องได้ไม่ผิดขีเขาก็ให้เข้าวงไปนักร้องประสานเสียงโอ้พี่น้องอะไรก็ได้ลองมองดูตัวท่านสิรัาว่าท่านมีอะไรในมือบ้าง ท่านมีอะไรอยู่ในชีวิตบ้างเอาออกมามีส่วนร่วมในคิดจ,จักรท่านอาจจะกลายเป็นสเตเฟนพี่น้องรู้ไหมว่าสเตเฟนเนี่ยเป็นผู้ที่อุทิศตัวตายเพราะความเชื่อเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับของประวัติศาสตร์คิดจ,จักรแซงหน้าอัคระทูตเลยนะอัคระทูตยังไม่มีใครถูกฆ่าตายนะสเตเฟนเนี่ยชิงได้บทนี้ก่อนเลยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์คิดจ,จักรของโลกเลยนะ ที่ต้องที่ถวายอุทิศชีวิตเพราะความเชื่อถูกสังหารด้วยความเชื่อหัวหน้าทีมแจกอาหาร <c oughs> อุทิศตัวเพราะความเชื่อโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวเปิดโบสมาพอเราเลิกกินข้าวเที่ยงนะใครเป็นหัวหน้าแจกอาหารเนี่ยตักอาหารเนี่ยพี่น้องลองมองเขาไว้เขาอาจจะกลายเป็นคนแรกก็ได้เขาเป็นคนที่ดีมากเลยเพราะว่าเขามีส่วนร่วมฉะนั้นพี่น้องครับ นี่เป็นเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาในการลงมือทำเอเมไหมครับถ้าครูและว,วีโบสถ์เราขาดแคลนเดี๋ยว12กรกฎาเราจะเปิดทิจจักเด็กแล้วแต่เราจะเปิดขึ้นมาในแบบ new normal ใช่ไหมคือมีระยะห่างซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากให้เด็กอยู่ห่างกันพี่น้องว่าทำได้ไหมครับให้เด็กอยู่ห่างกันคงต้องเอาไม้มาต่อเด็กรอบตัวแล้วก็ห้ามเข้ามากัน ไม่ก็จับเด็กใส่บอลลูนยักจะได้ไม่เข้าหากันมันยากมากเลยแต่เราก็ต้องทําเราต้องแบ่งห้องให้ให้ซอยย่อยขึ้นเพื่อให้เด็กเหมือนเป็นโมเลกุลน้ําเดือดอะวิ่งไปวิ่งมาแล้วไม่ชนกันนั่นคือเราต้องเพิ่มครูถ้าเป็นเวลาแบบนี้พี่น้องครับอาสาตัวมาเลยขอสมัครเป็นครูเป็นครูระวีช่วดคราวก็ได้ไม่ต้องช่วยชีวิตชั่วคราวในช่วงที่ ห้องมันกระจายลองดูใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะรู้สึกท่านเป็นคนหน้าโหดเด็กคงไม่รักแล้วมัง้งไม่แน่เด็กอาจจะมาติดท่านแจก็ได้เพราะท่านน้าโหดดีมาติดท่านแจก็ได้ใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะเป็นนักเล่านิทานก็ได้เป็นนักนักพูดให้เด็กสนใจก็ได้ใครจะไปรู้นะจำคำนี้ไหมนะครับว่าใครจะไปรู้นะครับถ้าฟังคาเทศจบแล้วยังไม่ได้อะไรมากขอให้ได้สองคำก็ยังดีว่าอะไรก็ได้กับใครจะไปรู้เห็นไหมครับ อะไรก็ได้ที่เราจะเล่าใช้พระเจ้ากับใครจะไปรู้ถ้าเราลองดูใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าเราเสียงดีถ้าเราไม่เคยมาร้องเพลงผมรู้นะ่ะหลายคนแอบร้องอยู่ที่บ้านหน้ากระจกโอ้โหหน้ากระจกมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตเอากระป๋องแป้งมาแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็นั่งดูทําไมเราร้องเพลงเพราะขนาดนี้นะเรามันช่างดูดีจริงๆเลยพี่น้องอยากให้มันเป็นแค่ในกระจกอาสาตัวมาเลย พระเจ้าพอพระไทยถ้าเราจะมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าเหนไหมครับตอนผมอยู่ในเล่นน้ำมศก,การเนี่ยผมเคยจะร่วมในการเล่นชามเป็ดด้วยนะแต่ว่าพอดีผมทิ้งไปนานเกินไปพอเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยจะกลับมาเล่นเลยไปขอยืมชามเป็ดของคนหนึ่งมาแล้วมาเป่าที่บ้านเยี่ยมเลยครับทําให้ผมรู้ว่าผมควรเทศนาต่อไป โอผมเป่าไม่ออกไอ้มันเป่ายัางไงนะผมลืมวิธีเป่าไปเลยเพราะเคยเป่ามานานมากลืมไปแล้วไอ้เป่ายัางไงพยายามจะเม,ม้มจะยิม้มตามที่จําได้นี่มันก็เป่าไม่ออกก็เลยรู้ว่าขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วว่าพระเจ้าคงให้เราเทศนาต่อไปอย่ามาเป่าทําเป็ดแข่งกะทีนะมัสการเลยที่น้องขอให้เราลองดูใครจะไปรู้ไอ้ไม่แมครับเอาบอกคนข้างๆใครจะไปรู้ ใครจะไปรู้เรา,เราอาจจะกลายเป็นน,นักถวายก็ได้ที่พระเจ้าอวยพรเราร้อยเท่าเลยถวายไปถวายมาอา้าวดูในบัญชีทําไมเงินมันเพิ่มขึ้นถวายไปถวายมาอา้าวธุรกิจนึกว่าจะพลาดแต่กลับประสบความสําเร็จอย่างอัศจรรย์เข้าไปอีกลองดูใครจะไปรู้พระเจ้าอาจจะให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้พระเจ้าอาจจะใช้ท่านในการมีของมาทานในการรักษาโรคก็ได้ใครจะไปรู้ลองดู มีคนเจ็บป่วยมาลองอธิษฐานเผื่อเขาท่านอาจจะไม่มั่นใจไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มั่นใจแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความมั่นใจของท่านเองไหมครับลองดูอธิษฐานในนามพระเยซูในนามของพระเยซูไม่เกี่ยวกับข้า,าพระองค์เลยอาจจะย้ําหน่อยก็ได้ว่าความมั่นใจแต่ในนามพระเยซูลองดูอธิษฐานด้วยความเชื่อซึ่งไม่ได้เป็นความเชื่อในตัวท่านนะไปเป็นความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าอาจจะใช้ท่านก็ได้ ให้มีของประทานในการทําการอัศจรรย์เหล่านี้เพื่อประกาศพระนามพระเจ้าเราเคยเป็นคนเขินอายมากเหมือนผมในอดีตนะเขินเป็นคนขี้อายมากขี้อายตัวพ่อเลยแหละใครจะไปรู้ลองดูลองประกาศข่าวประเสริฐดูผมยังจําได้ว่าถูกผลักไปหน้าฝูงชนตอนที่มีการไปประกาศบนรถเมย มื่อก่อนเขายังให้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วมั้งเอาโทรศัพทไปผมก็แบบแอบบสุดแอบบเต็มที่นะเพราะว่าเราก็ต้องไปอะตามขบวนอะเราเป็นลูกขบวนไงเราก็ต้องไปไปก็แบบนินเนี่ยเนะี่ยจะถือกีตา้าไว้เพื่อเราเป็นคนเล่นไงเราไม่ต้องเป็นคนพูดบราะว่าโดนแย่งโดนแย่งกีตา้าไปอาตายว่ะเราว่างไว้เดินไปเดินมาถูกพี่เลี้ยงผักไปพูดทําไงอะอยู่ตอนหน้าฝูงชนแล้วก็ต้องพูดออกไปโอ้ใครจะไปรู้ว่าพูดได้ พูดได้ไม่ใช่เป็นใบ้พูดได้เราพูดได้ฮะเราเราเ่าเราเล่เา,าคำใบยานได้เราเล่าข่าวประเสริฐได้จนพระเจ้ามาเปลี่ยนให้ความอายมันหายไปตรงข้ามความอายคืออะไรครับไหนใครพูดความหน้าด้านนะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่มีใช่ไหมจ <c oughs> ากความอายก็เป็นความไม่อายไงพระเจ้าเปลี่ยนได้ใครจะไปรู้เอเมนไหมครับใครจะไปรู้ท่านอาจจะทําได้ก็ได้ ให้โอกาสตัวเองหน่อยของประธานในพระคมภีร์มีเยอะแยะมากมายใครจะไปรู้ว่าท่านอยากจะทําได้ถ้าท่านจะไม่ได้ลองถ้าในที่ประชุมทุกคนต่างชี้มาที่ท่านผมยังจําได้เลยว่าเราตั้งสถาบัน NEXT ขึ้นมาเรากับพี่น้องอีกหลายโบ์มากตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะช่วยกันในการพัฒนาผู้รับใช้พัฒนาคี่จะจัให้เจริญเติบโตโดยไม่มีกําแพงโบ์มาเกี่ยวข้อง โดยอาศัยเนื้อหาที่ทันสมัยแล้วก็ช่องทางที่หลากหลายเราก็ประชุมกันผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนั่งประชุมกันประชุมกันก็ช่วยกันก่อตั้งก่อนช่วยกันคิดเริ่มต้นทําโปรเจกต์ทดลองมาได้ปีหนึ่งละครบเงื่อนไขในการจดทะเบียนกับทางสาหกิจเราก็ประชุมกันวันหนึ่งในในกร <c oughs> นกรมการว่าเราจะจดทะเบียนละล้วก็ต้องเลือกประธานต้องหาประธานเพื่อจะจดทะเบียนผมมั่นใจเลยผมชี้ไปที่อาจารย์ ท่านหนึ่งว่าท่านนี้แน่นอนเพราะว่าด้วยวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยสพพวุฒิด้วยทุกอย่างเนี่ยแน่นอนต้องอาจารย์ท่านนี้อย่างแน่นอนหรือไม่ก็อีกท่านหนึ่งไม่พ้นชัวเพราะว่าทุกอย่างสมบูรณ์เหมาะสมแต่ใครจะไปรู้คำนี้อีกแล้วประชุมกันมันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทำให้สองท่านนี้เป็นประธานไม่ได้ แล้วที่ประชุมก็คุยแล้วใครจะเป็นประธานละ่ะทุกคนก็คุยไปคุยมาคุยมาคุยไปมือทั้ง9ก็ชี้มาที่ผมบอกอาจารย์นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วผมก็บอกว่าผมมีแค่สองมือผมชี้ไม่หมดแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่เหมาะเพราะว่าเรายังเป็นโบสถ์ที่ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีประสบการณ์ยาวนานมากขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่ได้แลวผมก็ไม่ได้มีบา อะไรนะบารมีพระบารมีหรือมีอะไรมากขนาดนั้นผมก็เป็นหนึ่งในสีบานที่มาร่วมกันอยากจะเห็นงานพระเจ้ามันโตแต่ทั้งที่ประชุมก็บอกว่าอาจารย์สลันนั่นแหละเหมาะสมที่สุดแล้วพี่น้องครับเวลานั้นผมมีทางเลือกสองทางคือหนึ่งปฏิเสธหัวชนฝาแล้วจดทะเบียนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครที่รับหรือสองผมรับไปได้วยความเชื่อเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าพระเจ้าอาจจะใช้ก็ได้ แล้วผมก็เลือกทางที่สองเพราะผมให้เกียรพวกเขาว่าพวกเขาคงไม่ได้แบบหลับตาชี้มั่วเพราะเขาก็รู้ว่าตั้งองค์กรมันประธานจะต้องสามารถบริหารจัดการแล้วก็นําพาให้องค์กรเดินหน้าแล้วก็มีส่วนช่วยกิจจักในประเทศไทยหรือกิจจักไทยในต่างแดนให้รับการพัฒนาขึ้นมาให้ได้และพวกเขาคงเห็นอะไรบางอย่างเพราะผมคงเป็นคนชํานาญในการตักอาหาร ก็เลยให้ผมรับหน้าที่ผมก็ขอบคุณแล้วก็รับบอกว่าจะเป็นประธานจัดตั้งให้ก็แล้วกันในช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าพี่น้องจะจะมองเห็นว่ามีใครที่เหมาะกว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือในบริบทที่เปลี่ยนไปและพระเจ้าก,ก็ให้ผมได้เริ่มต้นและเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถาบันนี้ด้วยพี่น้องครับพี่น้องก็เช่นเดียวกันท่านก็ไม่ต่างกับผม และเราก็ไม่ต่างกันเพราะเราต่างมีพระเยซูครสคิสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกันเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันถ้าท่านจะมีส่วนร่วมถ้าท่านจะกล้าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่ข้าพระองค์มีแม้ความอ่อนแอมีเก้าอย่างแต่มีความเข้มแข็งอยู่อย่างหนึ่งที่พระเจ้าสามารถใช้ได้และพระเจ้าก็จะใช้ให้เป็นดั่งสเตเฟนให้เป็นอย่างคนเจ็ดคนนั้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลง พี่น้องข้อ7จ็ดได้พูดต่อจบท้ายได้ดีมากบอกว่าการประกาศพรวจนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้นและจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจ,จํานวนมากก็มาเชื่อถือโอ้พี่น้องครับนี่คืออีกหลักหมุดหนึ่งที่งลูก,กาได้เขียนเอาไว้ว่าจากความขัดแย้งของคนที่แตกต่างกันในคิตจ,จักรจากปัญหาที่ไม่ลงรอยกัน ซึ่งมาจากพื้นเพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและด้วยการจัดการปัญหาของอัครทูตด,ด้วยการไม่ละเลยของคณะผู้นำด้วยการเปิดให้คนมีส่วนร่วมด้วยการช่วยกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่น้องครับสาวกเพิ่มขึ้นอย่างมากและปุโรหิตเป็นบุคคลที่เชื่อยากในเวลานะั้นเพราะว่าเขาอยู่ในศาสนายูดาในความเชื่อย,อยิวแต่เขามาเชื่อมากขึ้นด้วย ที่นอนครับคิดจักก็จเจริญเติบโตก้าวหน้าฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิตขอให้เราจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเหมือนในพระคัมภีร์นี้เรียนรู้ในการจัดการปัญหาแล้วปัญหาจะกลายเป็นพะพรไม่ใช่กลายเป็นระเพลงเองมไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ